ขอโอกาสครั้งที่4พาทักษิณกลับบ้าน มันกลายเป็นวาทกรรมที่ก่อให้เกิดสงครามยกใหม่ระหว่างคนที่ชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณกับคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรค่ะนักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อปากลุงป้อมถามรองนายกลุงป้อมว่าท่านครับเขาขอโอกาสครั้งที่4ในการพาทักษิณกลับบ้านท่านคิดอย่างไรครับค่ะท่านคิดอย่างไรครับลุงป้อมคิดยังไงคะไปฟังดีกว่าค่ะเชิญค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ให้กลับนะเราประกาศให้กลับเลยให้กลับมาตลอดนะเราไม่เคยไม่ให้กลับนะแต่ก็มารับคดีที่มารับคดีก็มาดำเนินการตามกฎหมายเข้าระเบียบของกฎหมายเราไม่เคยห้ามเลยนะว่าไม่ให้กลับฮะเคยห้ามป่ะเคยห้ามไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วเขาเคยประสานขอมาจะขอกลับประสานกลับมายังเขาก็กลับได้เลยมาเข้าเรื่องของกระบวนการทางด้านกฎหมายเท่านั้นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วได้ถามก็เป็นคนไทยอยู่แล้วเคยถามท่านคุณทักษิณกลับไปไหมเขาว่าโอ้ยเขาจะไปถามได้ไงถามกันคุยกันยังไม่เคยคุยเรื่องการจัดการแก้ครับขอบคุณครับไม่เคยห้ามให้กลับได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนไทยไม่เคยห้ามทักษิณกลับบ้านแต่เมื่อกลับมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นแหละค่ะคือประเด็นเพราะมีคดีติดตัวอยู่ค่ะพูดดังนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะพลเอกประวิตรที่ชื่อทักษิณจับคู่ชกเลยแน่นอนทักษิณชินวัตรก็โพสต์ในทวิตเตอร์ของคุณทักษิณเองค่ะข้อความว่าป้อมบอกสังเกตนะครับใช้คำว่าป้อมบอกให้ผมกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งที่ป้อมส่งคนของป้อมเข้าไปนั่งทั้งนั้นผมว่าป้อมทำเรื่องของตัวเองให้เคลียร์ดีกว่าไหมครับเอาเด็กหน้าห้องป้อมออกแล้วปล่อยให้คนอื่นเข้ามาพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแทนแซวแรงนะค่ะเพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆมันหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วครับนี่แหละค่ะเพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทันทีเลยวลีนี้ประโยคนี้ค่ะลูกชายสุดที่เลิฟของคุณทักษิณคุณโอ๊คค่ะน้องโอ๊คน้องโอ๊คคุณโอ๊คพันธองแท้ชินวัตรก็ได้รับคุณพ่อทันทีแน่นอนคุณพ่อโพสต์ใน Twitter รีทวีตข้อความของคุณพ่อค่ะแล้วติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กความยุติธรรมแบบป้อมๆก็เพราะแฮชแท็กความยุติธรรมแบบป้อมๆที่โอ๊คจุดพลุโอ๊คเด้งรับสาระที่คุณพ่อเปิดประเด็นจับคู่ชกอีกรอบอีกยกกับลุงป้อมมันได้กลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียใช่แล้วค่ะในโลกโซเชียลร้อนฉาเลยแน่นอนมีการส่งต่อข้อความแฮชแท็กนี้สนั่นหวั่นไหวไปดูตัวอย่างบางข้อความก็แล้วกันนะครับไปดูบางข้อความไหมฮะค่ะดูบางข้อความไหมฮะดูบางข้อความนะคะที่ขึ้นมานี่ค่ะอย่างเช่นคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยไบอันบอกว่ามีคนเกือบตายเนี่ยนายทำอะไรลงไปแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแล้วก็ต่อด้วยความยุติธรรมแบบป้อมๆที่สำคัญเขาไม่ได้โพสแต่ข้อความเขามีรูปภาพประกอบด้วยนะคะเป็นรูปคุณทักษิณชินวัตรนะคะกำลังยืนอยู่เฉยๆแล้วก็มีข้อความบอกว่าแค่โพสทวิตเตอร์ส่วนข้อความอื่นผมข้ามไปนะครับแต่เอาเป็นว่ามีการติดแฮชแท็กคำนี้กันเยอะมากสนั่นหวั่นไหวโอ้โหสนั่นหวั่นไหวจริงๆค่ะสนั่นหวั่นไหวจริงๆความยุติธรรมแบบป้อมก็เพราะไอ้คำว่าความยุติธรรมแบบป้อมๆของคุณทักษิณและกลายมาเป็นแฮชแท็กความยุติธรรมแบบป้อมๆที่สนั่นหวั่นไหวโซเชียลมีเดียทำให้นักข่าวลุงป้อมเนี่ยฉุนขาดเลยใช่ลุงป้อมถูกนักข่าวถามเรื่องแฮชแท็กความยุติธรรมแบบป้อมๆไปดูอาการลุงป้อมสิครับว่าลีลาเป็นอย่างไรขนาดไหนเกิดปฏิกิริยาอย่างไรเชิญค่ะว่าไงท่านรองค่ะขอเรื่องให้คุณทักษิณมีภาพว่าช่วงสายอะค่ะเขาก็ภาพติดภาพว่ากระบวนการที่ทำแบบป้อมๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนโดยเฉพาะเขาภาพติดอยู่เรื่องนาฬิกาก็เป็นเรื่องของปปช.เขาเขาบอกว่าป้อมๆก็ไปหาทางสีมันเรียกไปถามมันเองถามเองถ
ามเขาเองอย่างนี้มันจะทำให้กระบวนการที่จะพูดคุยความปรองดองกันนี่สะดุดหรือเปล่าคะไม่คุยเรื่องอะไรกันจะคุยยังไงไปคุยกับศาลนี่คุยกับศาลนี่ใครไปบอกว่ากระบวนการพูดคุยใครจะคุยยงยุทธเขาเสนอมาก็คุยกับศาลเนี่ยคุยกับศาลเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของศาลแล้วการที่เขามาใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆเนี่ยฮะคิดว่าเป็นการหมิ่นท่านไหมครับไม่รู้เลยจะไม่รู้ได้ยังไงเราไม่เอาเรื่องนะเอาเรื่องอะไรจะเอาเรื่องอะไรก็แบบว่าแบบป้อมๆโอ้ยมหรือว่าเรื่องแค่นี้ก็อยู่ไปอยู่ไปทำไมเขาชอบออกมาตอบโต้ท่านตลอดเขาก็ทำไม่รู้ดิแล้วก็ทำไงเราก็จะไม่ว่าอะไรเขาอยู่ในสถานะเขาคนใครเขาอยากจะมาตอบโต้หรืออยากจะมาคุยกับเราเขาเคยพยายามจะไม่มีไม่เคยแล้วสายสัมพันธ์เตรียมถามด้วยกันยังสามารถคุยกันได้ไหมครับไม่ขันไม่มีสายสัมพันธ์เนี่ยคนละเรื่องกันนะเรื่องของพี่น้องก็เรื่องของพี่น้องเองเรื่องของพี่น้องก็ว่าไปเรื่องของพี่น้องแต่เขาไม่นับถือเราเป็นพี่หรอกก็เรื่องของการทำงานเรื่องของแม่ผู้ว่าไปผู้ว่าไม่เกี่ยวกันจะไปเกี่ยวอะไรกันแต่ท่านยังมองคุณทักษิณเป็นน้องอยู่ป่ะไม่บอกผมเขาก็รุ่นน้องแต่ไม่ได้เป็นน้องเป็นรุ่นหลังรู้สึกว่าสามคือคุณทักษิณเนี่ยจะทวิตเตอร์ฮะสามครั้งเนี่ยพูดถึงท่านคนเดียวเออก็อยากพูดเนี่ยทำไงได้อะแต่ท่านมีอะไรจะฝากคุณทักษิณไหมคะไม่มีผมไม่มีผมไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่จะพูดอะไรครับได้ผมพูดอะไรบอกมาดิบอกมาดิไอ้เล็กกระดาษบอกมาจะให้พูดอะไรไม่รู้โพเรื่องอะไรวะถามเหตุเหตุอ่ะโอเคไปถามไอ้ทักษิณมันสิมันไม่นับถือเราเป็นพี่ทักษิณเป็นรุ่นน้องไม่ได้เป็นน้องเป็นรุ่นน้องไม่ได้เป็นน้องย้ำนะพักสักครู่ค่ะ